รับรับดูนายสายไปอันมีนาคิวาครับสวัสดีครับท่านครับวันนี้นะครับเป็นวันพุทธศาสนานะครับเป็นวันบุญกุศลใหญ่ๆนะฮะของอยู่ที่ท่าวัดพระตุ๋นหลวงวัดศรีประจันนะครับวันนี้เป็นงานแปรเป็งไหว้สามพระตุ๋นหลวงเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับวันพุทธศาสนานะฮะซึ่งบรรยากาศของเจ้าวันนี้ก่อนที่ผมจะมีนะการพูดถ่ายกับป่าประกอบอาหารพื้นเมืองบ้านเขานะฮะแล้วก็พี่น้องนะครับศาสนิกชนจากทั่วสารทิศนะครับได้ดังไรมาที่วัดเจ้าตุ๋นหลวงวันนี้นะฮะก็จะเล่นวัดไปแล้วครับเราทำบุญกันแล้วนะหลวงพ่อพระเจ้าตุ๋นหลวงของเราครับเจ้าตุ๋นหลวงที่ภูมิปัญญาท่านนักนะครับวันนี้ผมขอพาท่านไปชมบรรยากาศการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะในงานแปรเป็งไว้สำหรับเจ้าตุ๋นหลวงปี160วันที่10พฤษภาวันพุธวันนี้นะครับด้วยผมมาเลยครับประเพณีแปดเป็งพระเจ้าตุ๋นหลวงเป็นงานประเพณีของเมืองพะเยาว่ากันว่ายิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญอย่างยิ่งของจังหวัดพะเยาหรืออาจจะกล่าวได้ว่าสำคัญและยิ่งใหญ่ในล้านนาก็ว่าได้สำคัญและยิ่งใหญ่ในล้านนาเนื่องจากว่ามีการจัดงานสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับร้อยร้อยปีเมื่อถึงเทศกาลประเพณีแปดเป็งผู้คนก็จะลังไหลกันมาจากทั่วสารทิศเพื่อมากราบนมัสการขอพรพระองค์เจ้าพระเจ้าตุ๋นหลวงพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองล้านนาและเพื่อสร้างธรรมบารมีให้กับตนเองอย่างคับคั่งวันนี้อีกเช่นกันเป็นวันวิสาขบูชานะครับกับผมเองยุทธภูมินามวงสารสนเทศเพื่อชุมชนขอทำบุญรับอาสาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราววัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้เพื่อท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศของงานบุญวันนี้กันทั่วถึงในวันประเพณีแปดเป็งไหว้สาพระเจ้าตุ๋นหลวงอันเป็นภาษาคำเมืองเหนือของเฮาสำหรับพระเจ้าตุ๋นหลวงนั้นนะครับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่สร้างในปี2034ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพญายอดเจียงไฮกษัตริย์ล้านนาแห่งราชวงศ์มังลายและสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2067ครับพระเจ้าตุ๋นหลวงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัยศิลปะสกุลช่างเชียงแสนปูนปั้นปิดทองขนาดความกว้าง14เมตรความสูง16เมตรเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดินแดนล้านนาประดิษฐานอยู่ในวัดศรีคมคำหรือวัดพระเจ้าตุ๋นหลวงตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาและก่อนในทุกๆปีช่วงวันแปดเป็งก็จะมีประเพณีนมัสการพระเจ้าตุ๋นหลวงที่มีผู้คนหลั่งไหลมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากพระเจ้าตุ๋นหลวงเป็นพระประธานอยู่ในพระวิหารวัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาก่อสร้างขึ้นในปี2034ตรงกับรัชสมัยของพญายอดเจียงไฮกษัตริย์ล้านนาแห่งราชวงศ์มังรายนะครับและก็สมเด็จพระรามาธิบดีที่2แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าตุ๋นหลวงเป็นพระพุทธรูปที่เป็นปูนปั้นปิดทองนะครับปางมารวิชัยศิลปะสกุลช่างเชียงแสนเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดินแดนล้านนาแห่งนี้พระเจ้าตุ๋นหลวงนั่นเป็นพระพุทธรูปกู่บ้านกู่เมืองพะเยาเลยนะครับเริ่มจื่อพระเจ้าตนหลวงตุงเอียงเมืองพะเยาเนื่องจากสร้างในบริเวณริมหนองเอียงหรือกว้านพะเยาในอดีตต่อมาในปี2482กรมประมงได้มีการสร้างฝายหรือว่าประตูกั้นน้ำทำฮือแม่น้ำอิงและก่อลำน้ำห้วยต่างๆท่วมหนองเอียงเป็นบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลในเนื้อที่ 12,000 กว่าไร่จนเป็นบึงขนาดใหญ่ซึ่งภายหลังเรียกว่ากว้านพะเยาก่อนยังฮือพระเจ้าตุ๋นหลวงประดิษฐานอยู่ริมกว้านพะเยามาจนถึงทุกวันนี้
สำหรับคำว่าแปดเป็งเป็นภาษาพื้นเมืองเหนือของชาวล้านนาโดยแยกออกเป็น2คำก็คือคำแรกก็คือ8กับคำว่าเป็งคำว่า8ก็คือวันเพ็ญเดือน8เหนือทั้งภาคกลางถือว่าเป็นวันเป็นเดือน6นะครับเนาะซึ่งการนับเดือนของคนทางเหนือเนี่ยโดยเฉพาะแถบล้านนาเนี่ยจะนับเดือนไวกว่าคนภาคกลางไป2เดือนดังนั้นพอถึงเดือน6อันเป็นเดือนที่เสวยฤกษ์วิสาขะหรือวันวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือน6ของคนภาคกลางก็ทั้งเหนือถือทั้งเหนือถือเอาว่าเป็นเดือน8คําว่าเป็งเป็งนั่นก็คือวันเพ็ญนั่นเองครับก็คือคืนที่พระจันทร์เต็มดวงนั่นเองซึ่งมีคําแทนคําว่าวันขึ้น15ค่ําดังนั้นนะครับเมื่อรวม2คําเข้าด้วยกัน8กับเป็งนั้นจึงมีความหมายคําว่า8เป็งจึงมีความหมายว่าวันเพ็ญเดือน6หรือว่าเดือน8เหนือพระจันทร์เต็มดวงสวยเลิกวิสาขะขึ้น15ค่ำนั่นเองครับไหวสาสักการะพระเจ้าตนหลวงครบรอบ526ปีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์กู่บ้านกู่เมืองขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนาของชาวพะเยาโดยการจัดงานประเพณี8เป็งไหวสาสักการะพระเจ้าตนหลวงครบรอบ526ปีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์กู่บ้านกู่เมืองขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนาเพื่อเป็นการสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์กู่บ้านกู่เมืองขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนาและเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั่วไปโดยจะถึงมีกิจกรรมทำบุญไหว้พระในช่วงเทศกาลวันเพ็ญเดือน8ตามแบบของฉบับล้านนารวมทั้งสัปดาห์เป็นการส่งเสริมสัปดาห์วันวิสาขบูชาตัวซึ่งจัดขึ้นในปีนี้ปี2560นี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ก็10วัน10คืนระหว่างวันที่4ถึงวันที่10พฤษภาคม2560ที่วัดศรีคมคำพระอารามหลวงตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาดังนั้นเพื่อเป็นการเฮ้อพระพุทธศาสนาสืบสถาพรต่อไปและก็เพื่อเป็นการเฮือชาวพุทธภาษาสนิกชนทั้งในพื้นที่จังหวัดพะเยาและก็ต่างจังหวัดได้มีโอกาสแสดงความเคารพสักการะนอบน้อมเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมสักการะองค์พระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์กู่บ้านกู่เมืองพะเยาหลายหน่วยงานทุกหน่วยงานจึงได้ร่วมมือร่วมแรงใจกันจัดกิจกรรมงาน8เป็งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาในช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชาปีนี้ตัวขอบคุณพี่น้องครับถ้าใครได้มาวัดพระเจ้าตนหลวงสำคัญยิ่งสำคัญสุดก็คือวันนี้ซึ่งเป็นวันเดือน8เป็งที่เวียนมาประชุมครบรอบนะฮะด้านหลังวัดนะครับก็มีนะครับกัดงัวโคแรงนะครับซึ่งมีพี่น้องชาวบ้านนะครับเขาพบของกินนะครับผักไม้ใส่เกลือนะครับที่พบจากบ้านนะครับแล้วก็เป็นอาหารการกินแต่ยังทีเดียวนะครับก็เอามาวางขายแบบแบกกับดินนะครับเพื่อครับพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญนี่นะครับได้จับจ่ายซื้อของซื้อของกินของว่างครับไปให้ลูกหลานที่บ้านตัวซื้อผักไม้ใส่เกลือนะครับไปทำกับข้าวกินที่บ้านตัวนะครับเป็นบรรยากาศของการมีวัวแบบพื้นเมืองเมืองพยาวของเรานะครับไปเอาไปดีกว่าครับถ้าตอนนี้ไปเหนือเจ้าแม่ไทยไม่ได้ทำบุญไว้ขอให้มีแต่บุญถ้าเจ้าไม่กันนั่นนี่กุศลผ้าไทยบนจะจดสิ้นหมายการนำอยากหมายตาดูพินแม่เลี้ยงว่าเห็นสักกันเจตักนักนานพี่เสกไปมาต่อจากเตียงเข้ามาสอบขาดันมาที่น้องเกิดปีบอกหินเบาเอาทีนี้ซับไปซับมาจากซ้อมน้อยนี่เด้อคนนี้เนี่ยเด้อในซ้อมบอกนี้กำมะ
ครับงานแปดปิงไหว้สาพระเจ้าตุลหลวงนะครับทุกปีนะครับจะมีขึ้นที่นี่นะครับหน้าที่วัดศรีคงคำหรือวัดพระเจ้าตุลหลวงนั่นเองนะครับปี2560นี่นะครับก็พุทธศาสนิกชนครับทั่วสารทิศกำลังไหลออกมาที่วัดนี้นะครับมาไหว้พระเจ้าตุลหลวงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปีหน้า2561นะครับปีนี้ก็จะมีพิธีแปดปิงซึ่งเรื่องเป็นประเพณีทุกปีเลยนะครับอย่าลืมนะครับปีหน้าเอามาป้ายกันที่นี่ใหม่นะครับมาไหว้พระเจ้าตุลหลวงนะครับผมยศภูมิลาวงนะครับรายงานจากหน้าวัดพระเจ้าตุลหลวงครับสวัสดีครับ